่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวสมณะจากบวรภูผาฟ้าน้ำร่วมงานศพเมื่อวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2561สมณะและชาวบวรภูผาฟ้าน้ำได้ร่วมงานชาปนกิจศพพ่อเสงี่ยมอายุ89ปีและแม่ยุ้ยจันเศรษฐีอายุ84ปีที่วัดโพเอ็นตำบลรามศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพ่อเสงี่ยมและแม่ยุ้ยเป็นพ่อและแม่ของสมณะนรงค์จันทเศรษฐโธหรือท่านจันโดยพ่อเสงี่ยมเสียชีวิตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2561ลูกๆและญาติของพ่อเสงี่ยมกับแม่ยุ้ยจึงได้จัดงานชาปนกิจศพในวันเดียวกันในงานครั้งนี้มีการเลี้ยงอาหารมังสวิรัติตลอดงานทั้งที่บ้านพี่สาวท่านจันและที่วัดและท่านจันยังได้จัดโครงการงานศพสร้างป่าในงานศพของโยมพ่อโยมแม่ซึ่งมีผู้บริจาคต้นไม้เพื่อสนับสนุนโครงการนี้เป็นจำนวนมากก่อนจะชาปนกิจศพสมณะก็ได้เดินนำศพบนเมน3รอบและอยู่ร่วมพิธีชาปนกิจศพจนเสร็จพิธีจึงเดินทางกลับเมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์สมณะและตัวแทนชาวบวรภูผาฟ้าน้ำได้มาร่วมฟังเทศน์หน้าศพนางสุนีบำรุงอายุ66ปีโดยสมณะ4รูปและในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2561สมณะจากบวรภูผาฟ้าน้ำและสมณะจากที่อื่นๆได้มาร่วมชาปนกิจศพนางสุนีบำรุงที่เมนวัดแก้วแจ่มฟ้าเขตบางรักกรุงเทพโดยก่อนเริ่มพิธีชาปนกิจศพทางเจ้าภาพได้นิมนต์สมณะบินบนเทระจิตโตเทศหน้าศพและหลังจากวางดอกไม้จันทร์หน้าศพก็ได้เดินทางกลับเมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2561สมณะและตัวแทนชาวบวรภูผาฟ้าน้ำได้ไปร่วมงานศพนายวิสูตรเจียมวิจิตกุลซึ่งเป็นพี่ชายของอานัมมิตรที่เป็นครูสมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำโดยได้แสดงธรรมแก่ลูกหลานในศาลาตั้งศพ
ที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพและในวันที่25 กุมภาพันธ์ 2561ชาวบวรภูผาฟ้าน้ำก็ได้เดินทางมาร่วมชาปนกิจศพนายวิสุทธิ์เจียมวิจิตรกุลที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพแล้วจึงเดินทางกลับไปร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหาริย์ที่บวรปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมข่าวร่วมงานพุทธาภิเษกครั้งที่42ในวันจันทร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2561ชาวบวรภูผาฟ้าน้ำได้ร่วมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่42ได้อยู่บำเพ็ญศีล8ตลอดงานที่บวรปฐมอโศกตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยได้มาช่วยเตรียมงานและรับช่วยงานต่างๆในระหว่างงานพุทธาภิเษกครั้งนี้ด้วย